อีกหนึ่งองค์พรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะกราบเรียนเชิญเจ้าผู้มีเกียรติก่อนแล้วกันนะครับขึ้นมาคล้องพวงมาลัยทีละท่านเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนท่านแรกครับผมกราบเรียนเชิญคุณนำชัยบุญนาคครับหรือว่าพี่แจ็คครับเข้ามาละชาแนลก็ครับคุณนำชัยบุญนาคครับพี่แจ็คขึ้นมาคล้องพวงมาลัยให้กับพ่อหน้าครับเป็นเกียรติเลยครับคืนนี้ครับผมกราบเรียนเชิญครับอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ใส่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับผมคุณพงศักดิ์พงสุวรรณว่าที่ศิลปินตลกแห่งชาติคนต่อไปขึ้นพร้อมพงศ์ให้กับพระนาคฟองครับนักบุญคุณพี่เธอนั่นเองนะครับขอการเรียนเชิญครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ
ได้ไหนมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็ทำงานอยู่กับน้องอยากให้กล่าวอะไรสักนิดนึงครับพี่เจ้งครับอากาศดีมากครับพูดถึงพ่อหน้าเรื่องอากาศนะครับว่ากันพี่อ๋อเหรอครับผมคือด้วยความที่เราเป็นคนพุทธชีวิตชายคนหนึ่งเกิดมานั่งเมมป่านอยู่นี่นะคะความหัวที่พ่อแม่ถือว่าเป็นชายแท้ประเสริฐแล้วฉะนั้นแล้วด้วยหน้าฟอร์มยังมีงานมีการที่ต้องทำเยอะมึงบวชได้แค่7วันใช่ไหม7วันแล้ว7วันทำให้เต็มที่คืนนี้เราไปหน้าพรุ่งนี้เป็นงูเขียวแล้วไม่ใช่ครับพี่ครับพี่กระสุนมานานแล้วลืมแล้วอันนี้คุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ขอพูดคุณแม่อย่างหนึ่งคุณแม่ทำอาหารไม่ว่าจะเป็นผัดจะเป็นอะไรก็ช่างไปที่เวิร์กพอยต์ผมคนหนึ่งที่ว่าชอบมากอร่อยมากบ้านบ้านดีต่อไปนี้ผมเข้าเวิร์กพอยต์แม่ก็ทำให้ตลอดนะไอ้เรื่องหาเนี่ยหาเรื่องแดดฟรีต้องดูโอเคเรียกว่าฝากคุณมูลนาบุญด้วยนะครับโอเคแล้วผมขอตัวนะขอบคุณพี่เจ๊ครับเสียงเพลงกับพี่เจ๊เกิดเธอครับเดี๋ยวพี่เจ๊ขึ้นแสดงด้วยนะโอ้มันสุขมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เจ๊มากๆเลยนะเดี๋ยวพี่เอ็มขอบคุณอะไรให้น้องเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อพี่ประกาศชุนวิทย์ชวัฒน์ผมเลยก็เขียนพี่เอ็มไว้พี่เอ็มพูดอะไรถึงน้องฟอร์มหน่อยเพราะว่าทำงานอยู่ด้วยกันวันนี้มาร่วมงานบุญงานบวชยำสามกรอบอร่อยมากนะคะเอาเรื่องน้องฟอร์มก่อนมาต้องชมไล่ขึ้นมาไงเรื่องไล่ขึ้นมาเรื่องกับข้าวเดี๋ยวให้ว่ากันคือก็ยินดีกับน้องด้วยค่ะที่จะบวชแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะทำการเป็นก็วันที่น้องมาชวนก็ไม่ได้ทางการขนาดนี้ค่ะวันนั้นชวนยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกให้ทุกคนฟังที่วันนั้นชวนพี่เอ็มยังไงก็เห็นไปถ่ายรายการด้วยกันครับแล้วก็พี่เอ็มเขาก็นั่งแต่งหน้าอยู่ผมก็เลยจะไปเรียนเชิญเขามาเป็นแขกรับเชิญในงานบวชผมก็เลยเดินไปหาพี่เอ็มแล้วบอกว่า22มิถุนาที่ผมลาแล้วก่อนจะบวชแน่นอนเชิญพี่เอ็มด้วยนะเขาจะร้องจะร้องไห้เลยเขาเดินมานั่งข้างแล้วก็ร้องเพลงนี้อ่ะฮะหนูก็คิดว่าคือฟอร์มชอบร้องเพลงอยู่แล้วมันก็ร้องเพลงนี้ข้างๆหูหนูแล้วก็หันมาบอกว่าไปปะเนี่ยหนูแบบไปไหนเออคือไม่ได้ชวนแต่ร้องเพลงจ่อหูไม่ได้เชิญแบบอ้อมๆเชิญแบบอ้อมๆแต่วันนี้พี่ก็มาให้น้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณขอบคุณพี่เอ็มมากนะขอบคุณมากๆนะครับโอ้ยมีผู้มีเยอะขึ้นร้องเพลงด้วยนะห้าเพลงโอเคจัดไปซื้อเพื่อนพี่เอ็มเลยครับผมแล้วก็ศิลปินอีกหนึ่งท่านนะโอ้แฟนคลับโอ้เฮฮาไปใหญ่เลยเอ้ยโอ้ไม่วิ่งจับอะไรผมแล้วหนาบอมไม่เห็นผมต้องดูแลพี่แจ๊คเก็บทรงไม่อยู่อยู่สองคนแล้วผ่านก็ดูแลในงานนี้น่าจะมีแค่เราสองคนเลยที่สภาพนี้แหละมีอะไรเกี่ยวจะพูดเกี่ยวหน้าไหมครับเชิญครับขอบคุณสารวัตรแจ๊ะนะฮะ ไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดทั้งมวลนะไปบูอ่ะพี่เกมนะบูเกี่ยให้จริงเหรอเนี่ยมา50,000ผมไม่เอาแสนจะมาเจียดระวันน้ำจับก็ใช่ครับเรามีอะไรคุยกันเรื่องนาคบ้างก็หน้าเป็นเด็กน่ารักนะร้องสั่งตรงยืนตรงมึงอ่ะดีแล้วอย่างมึงขวดครึ่งเองก็ขอให้น้องอยู่ในร่มกาสาวรสร่มกาสาวพัดร่มกาสาวพัดร่มกาเอาถูกแล้วกูไม่จะพูดหรือกูผิดอะไรร่มกาสาวพัดอันเนี้ยทดแทนดูคุณพ่อแ
นะแล้วที่สำคัญเราได้บวชเรียนเนี่ยโตไปเนี่ยเราก็จะได้ตอนนี้เป็นวัยรุ่นโตไปแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะเพราะเราบวชเรียนแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือนะเหมือนอาจารย์ยอดท่านกล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ว่านัตถิกัมมังสมพลังแรงใดไหนเล่าจะเท่าแรงกระเด้าไม่มีไอ้แจ๊คนชอบมุ้งไอพอดอย่างนี้เลยอ่ะก็ขอให้น้องทำสิ่งดีๆต่อไปแล้วกันอันนี้คือทดแทนพระคุณพ่อแม่จริงๆนะครับพี่นะครับผมแล้วก็อะไรแม่เขาจะคุยไม่หน้าแม่หน้าเหมือนบอกให้กูสองคนหยุดพูดฮะพี่พูดได้เลยไม่เกี่ยวกับพี่เลยแม่เขาคุยเรื่องของข้าวจริงแม่เป็นหัวเรื่องของข้าวแม่เขาบอกเอาอีกเอาอะไรไม่เนาะอะไรแม่เขาบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเหรอเอาอีกคนขึ้นมาเดี๋ยวก่อนแม่เขาทำผัดเผ็ดอร่อยมากจริงเหรอจริงผัดกบนี่คือสุดยอดวิกไอวิกล่าสุดเดี๋ยวมึงถามแม่บางทีเลยอุ้ยมันมีเหมือนนวลๆอ่ะกบหรือหนูอะไรเพิ่งรู้ขี้เมาทั้งบ้านเลยนี่หว่าหน้าเขาใช่ย่อยแม่ถามจริงวันนั้นผัดหนูเหรอหนูนานหนูบ้านพ่อใช่หนูบ้านเลยแม่อ่ะก็ขอให้น้องอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์หน้าบัวเรียนอย่างเต็มที่7วันทำเหรียญเลยแจกแฟนคลับหมดน้อยทำไมต้องทำเหรียญด้วยเหรียญหลวงพี่เท่งคัมแบ็คเฮ้ยผมไม่เอาแล้วแต่เด็กซิ่งเลยฝากหลวงพี่เท่งคัมแบ็คด้วยครับผมนะครับผมแล้วก็มีอะไรไหมเดี๋ยวคนต่อไปเลยคนต่อไปครับต่อไปก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับพี่เท่งกับพี่แก๊สติวได้นะดูผู้ใหญ่ท่านนี้ที่รู้จักอยู่ขอกราบเลยเพราะว่าคุณแม่อยากให้เชิญมากกระซิบผมเมื่อกี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเนี่ยโอ้ที่เชิญท่านสุทินมาเลยเหรอเสียงมือกับท่านเป็นสุดนะครับโอเคครับโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่ดับไม่เป็นไรเชิญลงเราจะต้องเชิญแขกท่านต่อไปแล้วนะครับแต่เราจะแขกมีเยอะนะรอก่อนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราขอมันมีหลายคนคุณพิมพ์ฉันครับคุณพลอยหงชาสาวเซ็กซี่แพงของฉันขอเรียกคุณไม่ได้อะจะเรียกเชนน้ำพลอยขอบคุณมากนะครับน้องพลอยขอบคุณมากนะครับพี่จะพูดกับน้องไหมบอกลมบอกรักเลยไม่ได้นะแม่พูดอะไรพี่หึงก็ขอให้น้องพลอมเข้าสู่โรงการต่อค่ะแล้วก็อันมนทางสารด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญคุณอัศจรรย์ครับหรือว่าพี่เพชรครับขึ้นมาพร้อมพวงมาลัยให้กับพ่อหน้าครับอีกหนึ่งท่านครับขอกราบเรียนเชิญพี่เพชรครับการนะครับเพลงมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากพี่เพชรแน่นี่เลยจะพูดกับน้องฮะพี่เพชรพูดกับน้องสักนิดหนึ่งนะครับพี่เพชรครับก็น้องฟองเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับทุกคนรักครับใครๆก็รู้ก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็นี่เป็นการตัวแทนทุกคนทุกพ่อคุณแม่ด้วยครับผมครับก็ขอให้เต็มที่แล้วก็เจอกันข้างนอกแล้วก็สร้างผลงานดีๆให้แฟนๆเยอะแยะเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เบนครับต่อไปครับน้องพลอยครับพี่พลอยนะครับพี่พลอยมาร่วมงานอนุโมทนาบุญกับพ่อนาคด้วยนะครับพี่พลอยมีอะไรพูดถึงพ่อนาคนิดหนึ่งไหมพ่อนาคเป
็นน้องที่น่ารักมากๆค่ะทุกคนในกองหรือพอเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้เจอน้องแล้วก็ได้พูดคุยกับน้องได้ทำงานกับน้องเนี่ยจะรักน้องมากๆทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆก็ต้องขอบคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ว่าเลี้ยงน้องมาเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้แล้วก็น้องจะบวชแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะครับขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณมากครับต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่ครับผมขอบคุณพี่บอยนะครับต่อไปเป็นผู้ใหญ่อีก2ท่านนะครับจากเวิร์คพอยท์ครับเข้ากราบเรียนเชิญครับท่านแรกนี่คือแม่เดือนนะฮะท่านข้างหลังนั่นคือแม่ดาวก็เป็นพระของเทวนาเป็นหมดโอเคครับเดี๋ยวไม่เดือนไม่ต้องพูดไม่ดาวเก่าอะไรถึงพ่อนาคนิดนึงฮะพ่อนาคคุณสองคนนี่ผมมีไม้ไม่เอาละพอหลังไม้ละด่าดิจังเลยนะคุณไม่เอาผมไม่อยากนี่อย่างนี้ก็ต้องพูดหน่อยแม่กำลังใจน้องๆไม่เอาเหรอด่าได้อย่างเดียวอันนี้จะเชื่อกันขนาดเมื่อกี้ฉันมางานช่วยแล้วฉันโดนโทรด่าเลยอีกท่านหนึ่งครับขอกราบอะไรที่หายากแล้วพิธีกรต้องประกาศตัวเองว่าเขาหัวอะไรเชิญพี่กับพ่อพูดอะไรที่แรกก็เดี๋ยวไม่เชิญหรอกก็ไอ้อายอยู่แต่ชื่อมันมีอยู่เอาผมขอให้อาเรียนเชิญคุณมงคลครับผมนะเชิญครับผมนะมีความสุขอนุโมทนาบุญด้วยขอให้เราติดกับครอบครัวมีความสุขความเจริญดีๆนะตั้งใจด่วนด่วนดีเยอะดีนะขอบคุณมากๆอีกวันนี้พี่มาช่วยใช่ไหมช่วยพี่ครับขอบคุณอันนี้ทำมาที่ต่อเลยครับครับผมทำต่อเลยครับจะไปถามเยอะๆครับเดี๋ยวพ่อนักตื่นอัดใจต่อไปครับแขกผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านครับขอกราบเรียนเชิญนะครับดร.วิเชียรเจริญนนทศิลป์ครับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานในพิธีวันนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านครับวันนี้เป็นเกียรติกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งครับที่ดร.วิเชียรเจริญนนทศิลป์นะครับกราบเรียนเชิญท่านด้วยครับสวัสดีครับท่านดร.วิเชียรครับกล่าวไปถึงน้องฟอร์มและครอบครัวนิดนึงครับกราบเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นก็กราบเรียนนะครับผู้บริหารของเวิร์คพอยต์แล้วก็บริษัทข้าวนะครับศิลปินดาราและก็นักร้องนะครับตลกที่จริงๆรู้จักกันค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างที่จะเองเนี่ยก็จะเจอกันเร็วๆนี้นะครับนะและสิ่งที่ลืมไม่ได้ต้องบอกว่า FC ของน้องฟอร์มเองนะครับทำไมถึงบอกว่ารู้จักน้องฟอร์มและครอบครัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเราจะเห็นว่าน้องฟอร์มเองเนี่ยทำครอบครัวเลยเป็นคนที่น่ารักนะครับน้องความเองเนี่ยกตัญญูต่อพ่อแม่ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นน้องความได้ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วจนเติบโตเป็นนักร้องที่ชื่นชอบในนักร้องนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ก็ได้เห็นน้องความอีกหนึ่งบทบาทนะครับในเรื่องของการกตัญญูต่อบิดามารดาเราจะเห็นว่าน้องความเองเนี่ยด้วยภาพลักษณ์นะครับอาจจะร้องเพลงเพราะ FC ก็เยอะนะครับนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่างน้องฟอร์มเนี่ยเป็นนักร้องเสียงดีนะครับเห็นตั้งแต่เด็กพาไปประกวดก็หลายเวทีนะครับนะตั้งแต่ไมค์ทองคำหรือทองหน้าหลายๆที่นะครับจะเห็นแกตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยจะมีน้องชายอีกคนหนึ่งนะครับนะก็เติบโตเรียนที่โรงเรียนสหนะครับก็จะเห็นว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่น่ารักและกตัญญูนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็เฝ้าคอยนะครับบอกว่า FC ของน้องฟองเองนะครับคงชื่นชอบนะครับแล้วก็ร่วมบุญอนุโมทนาในครั้งนี้นะครับนี้เองเนี่ยน้องฟองเองก็ได้บวชแทนคุณบิดามารดาแทนท่านน้ำนมนี่คือลูกชายคนหนึ่งที่ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับก็ฝากพวกFC กับพวกเราด้วยนะครับว่าสิ่งสุดท้ายนะครับการทดแทนบุญคุณบิดามารดานะครับแล้วก็ดูแล FC ของพวกเราเป็นอย่างดีนะครับนี่คือความน่ารักนะครับของน้องฟอร์มก็
ก็ขอให้พรุ่งนี้นะครับถ้าใครว่างนะครับก็มาร่วมเป็นนางฟ้ามาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับกับน้องฟอมในการอนุโมทนาบุญนะครับก็ขอให้น้องฟอมมีความสุขนะครับมีความน่ารักนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้น้องฟอมนั้นความกตัญญูเป็นที่สุดนะครับนั่นเองขอโชคดีแล้วก็มีความสุข MC ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิเชียร เจริญ นนทสิทธิ์ครับนะครับเจ้าหน้าที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยตอนนี้ต้องขอกราบสวัสดีนะครับแขกผู้ใหญ่ทุกคนนะครับรวมถึงศิลปินดารานักแสดงลิเกตลกหรือว่า FC ของพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกตื่นตันนะครับที่ทุกคนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผมนะครับเข้าสู่ร่วมการสวพักนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นงานบวชครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับอาจจะมีขาดตกบกพร่องอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงยังไงก็ต้องขอกราบประธานอภัยทางแขกผู้มีเกียรติทุกคนด้วยนะครับผมสัญญาว่าถ้าเกิดผมมีงานบวชอีกครั้งผมจะดูแลทุกคนให้เต็มที่ครับซึ่งเป็นพวกที่ดีดีกว่าพอแต่งงานแล้วแต่งอีกเนี่ยอันนี้บวชกี่รอบก็ได้แม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกบวชไปก่อนวันนี้บวชจะเครื่องเดือนครับสองมันจะรู้เอ้าบวชไปเลยไอ้ดีคุณจะไปก็ได้คุณแม่ครับอะไรนะพ่อดีกว่าพ่อผู้เก่งกว่าแม่จะถนัดไปทางตลกอ่ะได้เดี๋ยวพอคุณพ่อพูดจบเดี๋ยวให้แม่เล่นตลกโชว์แป๊บนึงแล้วแม่พูดของคุณแทนขอบคุณแก่พ่อครับกล่าวคุณแก่นิดนึงพ่อเราถึงก็ต้องขอกราบขอบคุณครับท่านพระคุณเจ้าน้องพูดให้เก่งพิพัฒน์เจริญดีไหมที่ให้ความร่วมในสถานที่และทุกอย่างนะครับและขอขอบคุณนะครับที่เป็นเจริญในสิ่งที่เราได้ทำการทำขอบคุณทุกคนตามคอยพร้อมทั้งศิลปินนักร้องดาราท่านครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่คนมาในวันนี้สิ่งใดขาดตกบกพร่องประการใดทางครอบครัวเราก็ขอกราบอภัยนักดีด้วยครับขอบคุณพ่อแม่ครับคุณแม่ครับสนิทกับแม่สนิทนี่เด็กแม่จริงๆแม่จุ๊บแม่สนิทคือคุณเอาใหม่การบวชลูกก็ต้องมีบ้างแม่จ๋าพูดหน่อยก็ขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะพูดไม่เก่งค่ะแต่จริงใจที่สุดเลยเสร็จแล้วหรือเสร็จแล้วใช่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็ดีใจเหมือนกับครอบครัวเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ก็พ่อหน้าไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวมีศิลปินเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นแล้วเรากำลังเปิดปากกระสอบปล่อยศิลปินมาทีละคนเลยศิลปินไม่ใช่โอ้นะครับทยอยขึ้นมาเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับพ่อหน้าและครอบครัวด้วยนะครับเสริมมือให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พ่อหน้าอีกสักครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเชิญพ่อหน้านะครับหน้าของสองคนยิ่งคุณเนี่ยพี่ดีนะแม่ขอบคุณบ่อยจังเยาวชนอะไรมาเต้นแบบนี้
ือลำคนของสื่อนะฮะมันจะขับกันว่าพวกนี้โซเชียลครับทุกคนต้องถ่ายชุดชุดมาเทปใหม่ที่อะไรต่อยุ่งกินก่อนบ่ายดิไอ้เหี้ยไม่เหลือเลยฮะไม่เหลือเลยอ่ะรถทะเบียนยอหญิงสอเสือนะครับ6761นะฮะไปเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราใครเปิดโต๊ะปลาวะใช่เริ่มช็อตครับผมเพลงตะโกนบอกเพลง
โอ้รับครับผมมาถึงสุพรรณได้แล้วกู200เนาะเนาะนะครับไม่ไปพี่เดี๋ยวเล่นเสร็จกลับเลยวันนี้ชวนไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปไปกับพี่แล้วสบายสบายพี่พาไปกินตับตับวัยรุ่นอยู่ไหนลืมเนื้อเพลงตัวเองไหมอันนี้ไม่ถามว่าเมาไหมอยู่ข้างหลังไม่ถามว่ากลัวสุดตีนไหมใช่พี่ก็ร้องเพลงพี่มาทั้งชีวิตอินโทรมันขึ้นมาพี่ก็ต้องรู้แล้วกินตัดตัวพี่ชอบกินตับไปสักตัวต้องตับไปสนใจก็ต้องแล้วตับไปตับมันต้องสนใจไปเฮ้ยตับมันต้องสนใจไหมตับพูดตับใจใหญ่ต้องกินตับแล้วจะเที่ยวกันไม่จะไปก็รีบไปจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายสบายสบายพี่พาไปกินตับพยายามพยายามไม่ขี่เลยโอ้ยใจเชื่อพี่เด้งครับประกาศลดให้หน่อยพี่ไอ้สัตว์นี่ถ้าวุ่นวายเข้าไปจอดในน้ำมึงรู้ไหมสามครั้งนี่ไอ้ทะเลท่านครับทุกท่านครับมีสติหน่อยนะครับเราเมาได้แต่ต้องมีสติฉะนั้นแล้วใช่รถท่านหรือเปล่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอยู่เจ้าของรถ Honda นะครับยี่ห้อ Mitsubishi นะฮะมือขออะไรไม่แก่โกจากเราจริงจังจริงจังไหนอ่ะมันมีเหรอเออมันมีเหรอรถรุ่นเนี้ยสนุกจริงเจ้าของรถเจ้าของ Honda คุณเห็นไหมเจ้าของ Honda ใช่รถเจ้าของ Honda นะครับยี่ห้อ Mitsubishi นะครับแล้วรถฮอนด้ามันจะมียี่ห้อมิตซูบิชิได้ไงอ่ะไม่ต้องเลี่ยนแม่รถคันนี้ยี่ห้อเออควักกุญแจก็ไม่ถูกกันทั้งงานเนี่ยรถที่ควักกุญแจเออขอร้องอย่าเล่นแบบนี้มีสมาธิดิเออว่าจะหาเฮียทั้งหนาวรถฮอนด้านะครับรถฮอนด้าฮะ1ขอไข่งองู6564กระจกด้านข้างท่านแตกสาเหตุอะไรผมไม่ทราบรีบไปดูไปดูครับอีกคันนึงอีกคันนึงงานฟรีก็สร้างปัญหากันเยอะบอกให้จัดอินแพคไม่เชื่อกูคนเหี้ยไปบวชอินแพคเมืองทองหมายเลขทะเบียน2หมายเลขทะเบียน2ขอไข่ทอพุทธเท่า3611
อันนี้รถยี่ห้อเฮียอะไรไม่มีนะครับผมถอดไล่ยี่ห้อออกแต่ว่าทะเบียนตามนี้แหละนี่ครับอีกหนึ่งคันครับพี่อีกหนึ่งคันครับผมค่อนข้างจะมีตังค์หน่อยนะครับรถคันนี้ฮะหรือว่าผมคิดไปเองอัดผ่อนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ BMW นะครับกรุงเทพมหานครโอ้ยังไม่บอกทะเบียนที่ไหนกันแล้วว่าใช่แล้วเลขที่4ขอนอ6090ขยับรถครับกำลังจะเอาควายเข้าข้อครับขวางทางควายเลยขี่มางานแม่ไปทำงานนะครับเดี๋ยวมีเสียงพี่ต่อด้วยนะใช่อีกเยอะแยะมากมายเลยครับI'm gonna make you mine.
ับคนเสียงตาจะดูแลเลยเป็นอย่างนี้กับเธอคนนี้ที่ดีค่ะจะไปใจดูแลรักเธอไปจนแก่ฉันฉันเล่าเป็นเธอโอ้โหขอบคุณมากครับเอาผมมาไว้ให้แล้วขอบคุณมากครับรอเจอกันรู้ว่าแม่อยู่ป่ะรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลย